สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังคลิปจากช่องสารธรรมสำหรับพอดแคสต์ชุดตำนานเรื่องเล่าเกร็ดความรู้เรื่องลี้ลับในคลิปนี้จะเสนอเรื่องหลวงปู่คำคณิงท่องเมืองพญานาคเรามารับฟังด้วยกันนะคะเรื่องถ้ำเรื่องป่าเขาแดนลี้ลับอันตรายต้องยกให้หลวงปู่คำคณิงท่านผ่านถ้ำผ่านภูเขามานับร้อยนับพันแห่งในอินโดจีนและฝั่งโขงทั้งสองฟากและที่น่าสนใจที่สุดนะคะหลวงปู่คำคณิงเคยเข้าไปในถ้ำใต้แม่น้ำโขงเดิน3 วัน 3 คืนไม่หยุดยั้งพบเมืองบาดาลนาคพิภพของพญานาคมหัศจรรย์ที่สุดหลวงปู่คำคณิงจุลมณีเป็นชาวคำม่วนแขวงคำม่วนประเทศลาวปัจจุบันท่านได้มรณภาพไปแล้วนะคะแรกเริ่มเดิมทีก่อนที่ท่านจะเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัดนั้นท่านมีครอบครัวมาก่อนแต่พออายุได้30 ปีก็เบื่อหน่ายชีวิตครองเรือนจึงอำลาลูกเมียออกบวชเป็นฤาษีดาบสท่องเที่ยวทุดงไปในป่าเขาลำเนาไพรเป็นเวลานานถึง15 ปีไม่เคยเข้าอยู่หมู่บ้านเลยอยู่แต่ในป่าเป็นวัดถือสัจจะเคร่งในศีลฤาษีโยคีฝึกตนอย่างเคร่งครัดละเว้นความชั่วทุกประการ7 วันขบฉันอาหารครั้งหนึ่ง15 วันขบฉันอาหารครั้งหนึ่งเป็นการบำเพ็ญตบะอย่างแรงกล้าเพื่อพิสูจน์กำลังใจและความทรหดอดทนของตนว่ามีความกลัวตายไหมอาลัยใยดีในสังขารร่างกายขนาดไหนจากการปฏิบัติตนแบบฤาษีชีพรายอย่างยิ่งยวดนี้เองทำให้ท่านพบกับความสงบกายสงบจิตอย่างล้ำลึกมีความสุขอย่างที่หาเปรียบมิได้ในองค์ฌานสมาธิเป็นพระฤาษีผู้แก่กล้าฌานสมาบัติสามารถเข้าฌานได้นานวันโดยไม่อ่อนเพลียและไม่หิวโหยร่างกายกระชุ่มกระชวยแข็งแรงเป็นปกติสามารถเดินทุดงขึ้นเขาลงห้วยได้เหมือนคนหนุ่มชะกันไปไหนมาไหนในป่าในถ้ำสัตว์ป่าก็เป็นมิตรไม่กล้ามาทำอันตรายท่านด้วยอำนาจเมตตาที่แผ่ออกมาจากฌานสมาธิอยู่แต่ในป่าในถ้ำนับร้อยนับพันถ้ำในภูเขาแดนลาวเสวยสุขในฌานจนเบื่อหน่ายเห็นว่าไม่ใช่ทางหลุดพ้นจากทุกข์ไปสู่มรรคผลนิพพานหลวงปู่คำคณิงจึงได้ลาเพศฤาษีดาบสเข้าสู่พระพุทธศาสนาอุปสมบทเป็นพระภิกษุเพื่อปฏิบัติธรรมสู่ทางพ้นทุกข์อันถูกต้องร่องรอยหลวงปู่คำคณิงได้ทราบจากคำเล่าลือของชาวบ้านและพระธุดงค์ว่าณที่ถ้ำมืดใกล้กับภูปังฝั่งไทยเขตโขงเจียมอยู่เลยอำเภอบ้านด่านขึ้นไปทางเหนือนั้นเป็นถ้ำเมืองลับแลหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าชาวบางบทถ้ำมืดนี้เป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์มีเหล็กไหลชาวเมืองลับแลหวงแหนมากวันดีคืนดีใครมีวาสนาหลงเข้าไปในถ้ำเมืองลับแลที่ว่านี้จะได้รับแก้วแหวนเงินทองจากชาวลับแลหรือไม่ก็ได้พระทองคำมาบูชาลึกลงไปในถ้ำมืดเป็นนครเร้นลับใต้พิภพ
คือเมืองบาดาลของพญานาคอยู่ใต้แม่น้ำโขงเป็นเมืองใหญ่โตมโหฬารถ้าเข้าไปจากถ้ำฝั่งไทยจะลอดไปใต้แม่น้ำโขงเป็นอุโมงค์กว้างใหญ่และมีทางแยกสลับซับซ้อนคล้ายรวงผึ้งสามารถจะทะลุขึ้นฝั่งโขงด้านประเทศลาวอุโมงค์บางสายทะลุไปออกแก่งลี่ผีสีทันดอนระยะทางนับร้อยกิโลเมตรอุโมงค์บางสายซึ่งเป็นเมืองบาดาลนี้ไปทะลุออกเมืองแถวเมืองยวนซึ่งพระธุดงค์หลายรูปได้นั่งทางในตรวจสอบด้วยกระแสญาณแล้วเห็นตรงกันว่าเป็นความจริงหลวงปู่คำคณิงอยากจะพิสูจน์ความจริงเรื่องถ้ำมืดนี้ให้กระจ่างจึงได้เดินทางมายังถ้ำมืดได้พบว่าเป็นถ้ำกว้างใหญ่มากถ้าติดฟืนไฟให้สว่างขึ้นในถ้ำมืดนั้นสามารถจะใช้เป็นห้องประชุมผู้คนได้เป็นหมื่นๆคนเลยทีเดียวในถ้ำมีค้างคาวอาศัยอยู่มากมีลำธารไหลลอดใต้ภูเขาอยู่ในถ้ำมีบาทโบราณเก่าๆบรรจุพระเครื่องหักชำรุดและผ้าไตรผุเปื่อยซุกอยู่ซอกถ้ำแห่งหนึ่งแสดงว่ามีคนเข้ามาบูชาเอาพระเครื่องไปหรือแก้บนผีสางเทวดาหลวงปู่คำคณิงได้ออกเดินสำรวจดูถ้ำมืดใช้คบไฟจุดให้แสงสว่างสำรวจตรวจดูทุกซอกทุกมุมอย่างละเอียดถี่ถ้วนก็ไม่พบว่ามีช่องทางจะทะลุเข้าไปข้างในได้อีกเลยมันเป็นถ้ำตันขนาดใหญ่คล้ายห้องโถงที่มีทางเข้าและทางออกทางเดียวกันที่เล่าลือกันว่าถ้ำนี้เป็นถ้ำเมืองลับแลและมีอุโมงค์ลับลงไปใต้บาดาลเป็นเมืองพญานาคนั้นเห็นจะรู้ด้วยสายตาธรรมดาไม่ได้เพราะสิ่งดังกล่าวเป็นสภาวะทิพย์มีความละเอียดอ่อนสุขุมยิ่งกว่าสายลมเบาบางยิ่งกว่าใยแมงมุมแต่ทว่าแข็งกล้ายิ่งกว่าเหล็กเพชรมีอานุภาพยิ่งกว่าสายฟ้าสามารถจะให้คุณและโทษแก่มนุษย์ผู้หยาบช้าจิตใจสกปรกโลภโมโทสันได้ถึงแก่วิบัติฉิบหายในพริบตาฉะนั้นจำจะต้องใช้อำนาจฌานสมาธิตรวจสอบด้วยทางในให้รู้แจ้งเห็นจริงเมื่อหลวงปู่คำคณิงนั่งเข้าฌานตรวจสอบด้วยทางในมีนิมิตปรากฏสว่างจ้าขึ้นตรงมุมถ้ำด้านหนึ่งมองเข้าไปตรงผนังถ้ำเห็นสายกระจ่างคล้ายผนังถ้ำทำด้วยแผ่นกระจกในผนังถ้ำนั้นมีบ่อน้ำหินในบ่อน้ำนี้มีหินก้อนหนึ่งแช่อยู่รูปร่างคล้ายจระเข้เสียงนายนิมิตบอกว่าให้ข้ามหรือลอดใต้ท้องจระเข้หินนี้เข้าไปแล้วจะพบประตูลับแลเข้าสู่ถ้ำข้างในเมื่อทราบแล้วดังนั้นหลวงปู่คำคณิงจึงได้ออกจากสมาธิแล้วออกเดินสำรวจถ้ำมืดอีกครั้งโดยตรงไปที่ผนังถ้ำที่ปรากฏเห็นในนิมิตก็พบด้วยความประหลาดใจว่ามีหินย้อยลงมาคล้ายหลืบฉากเล็กๆซึ่งตอนแรกเดินตรวจดูอย่างละเอียดแล้วไม่ได้พบหินย้อยตรงนี้ดูคล้ายตาเซ่อไปเองหรือไม่ก็มีอะไรบังตาไว้อย่างนั้นหลวงปู่คำคณิงจึงนั่งยองๆชะโงกเข้าไปดูในซอกหลืบหินย้อยนี้ก็พบว่าเป็นซอกมุมทำเลพิกลมีรูดำมืดเข้าไป
เป็นรูขนาดคนธรรมดามุดคลานเข้าไปได้ทีละคนแต่เมื่อเข้าไปแล้วจะเป็นรูตันหรือข้างในเป็นเหวลึกยังไม่รู้อาจเป็นรูเข้าสู่ที่อยู่อาศัยของงูเหลือมยักษ์ก็เป็นได้การที่จะมุดคลานเข้าไปนับเป็นการเสี่ยงอันตรายอย่างยิ่งแต่หลวงปู่คำคณิงไม่เคยนึกหวาดกลัวเลยเพราะมีประสบการณ์เรื่องมุดสำรวจถ้ำเสี่ยงมฤตยูมาแล้วอย่างโชคโชนนับถ้ำไม่ถ้วนประการสำคัญที่สุดก็คือพระกรรมฐานอย่างท่านซึ่งจาริกธุดงค์อยู่ในป่าเขาแดนอันตราย 108,009 ประการนี้ได้อธิษฐานตายไว้ตั้งแต่วินาทีแรกที่สมาทานธุดงค์แล้วนั่นคือพร้อมเสมอที่จะตายทุกเวลาไม่อาลัยเสียดายชีวิตถ้ากรรมเก่าในอดีตสร้างไว้ให้ผลก็พร้อมที่จะอุทิศสังขารร่างกายให้ตกเป็นเหยื่อของสัตว์ป่าด้วยความยินดีเพื่อชดใช้กรรมเก่าให้หมดสิ้นกันไปเสียในชาตินี้หลวงปู่คำคณิงจึงกำหนดจิตอธิษฐานว่าสาธุนะโมอันว่านมัสการแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะที่พึ่งประเสริฐที่สุดอาตมาภาพจะขออนุญาตเข้าไปในถ้ำสถานอันลึกลับแห่งนี้ขอปวงเทพเจ้าทั้งหลายอันมีเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าธรรมตลอดจนยักษ์คนทันและพญานาคทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ณถ้ำสถานแห่งนี้จงได้รับทราบและเปิดทางสะดวกให้แก่อาตมาภาพด้วยเถิดอาตมาภาพอยากจะขอเข้าไปดูชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นวาสนาบุญหูบุญตาถ้าหากมีจริงก็ขอให้ได้ดูชมสมใจมิได้มีเจตนาโลภโมโทสันอยากได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือทรัพย์สมบัติของพวกท่านแต่ประการใดเลยเมื่ออธิษฐานจบแล้วหลวงปู่คำคณิงก็จุดเทียนเล่มใหญ่ที่เตรียมมาในย่ามหลายห่อแล้วมุดคลานเข้าไปในรูดำมืดนั้นเข้าไปลึกประมาณ200วาก็ทะลุออกคูหาถ้ำข้างในเป็นถ้ำกว้างประมาณ5วาเพดานสูงมีหินย้อยจากเพดานและผนังถ้ำสีขาวหม่นๆงดงามบ้างเป็นผู้พวงห้อยลงมาคล้ายม่านหรือโคมระยะพื้นถ้ำเป็นประพักซ้อนขึ้นไปมีขั้นบันไดธรรมชาติบนประพักนั้นเป็นแอ่งน้ำใสแจ๋วปานกระจกมีหินรูปร่างคล้ายจระเข้แช่ขวางอยู่ในแอ่งน้ำถัดลึกเข้าไปมองเห็นปากอุโมงค์ดำมืดพอที่จะคลานมุดเข้าไปได้ก็ปรากฏว่าตรงกับนิมิตในสมาธิเป็นความจริงทุกประการหลวงปู่คำคณิงจึงเดินลุยลงไปในแอ่งน้ำนั้นซึ่งลึกแค่เอวพอไปถึงจระเข้หินจึงปีนป่ายขึ้นหลังมันเพื่อจะข้ามไปแต่เป็นที่น่าประหลาดว่าจระเข้หินนั้นเคลื่อนไหวได้มันยกตัวลอยสูงขึ้นเหนือน้ำปิดปากอุโมงค์ไว้เอ๊ะนี่มันยังไงกันหลวงปู่คำคณิงแปลกใจจึงลองเอาเท้าแหย่เข้าไปใต้ท้องจระเข้ดูทำท่าคล้ายจะมุดลอดใต้ท้องมันแปลกอีกแล้วจระเข้หินก็จมตัวลงในน้ำไม่ยอมให้มุดลอดไปอีกนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเสียแล้วต้องเป็นสิ่งลึกลับอาถรรพ์คอยพิทักษ์รักษาปากถ้ำไว้เป็นแม่นมั่นท่านจึงกำหนดจิตอธิษฐานขึ้นดังๆว่าโอ้ยผู้ฆ่า
ขอเข้าไปเบิ่งบูชาหูบูชาตาดอกถ้ามีอีหยังขอเบิ่งแน่ไม่มีเจตนาอย่างอื่นใดดอกเป็นภาษาอีสานมีความหมายว่าตัวข้าหรือกระผมขอเข้าไปดูเพื่อบูชาหูบูชาตาถ้ามีอะไรขอดูหน่อยไม่มีเจตนาอย่างอื่นใดหรอกทันทีที่อธิษฐานจบลงจระเข้หินนั้นก็จมตัววูบลงไปกบดานอยู่ใต้น้ำราวมีชีวิตอนุญาตให้หลวงปู่คำคณิงลุยน้ำข้ามหลังมันไปได้โดยสะดวกจากนั้นก็คลานมุดเข้าไปในปากอุโมงค์ดำมืดนั้นตอนนี้แสงเทียนยังจุดสว่างถือไว้อยู่ตลอดเวลาเทียนจะดับไม่ได้เพราะแสงเทียนคือสิ่งบอกเตือนว่าอากาศในถ้ำมีพอหายใจหรือไม่อุโมงค์ลาดต่ำลึกลงไปยาวประมาณ30วาก็ทะลุถึงอีกคูหาถ้ำเป็นถ้ำกว้างพอสมควรเพดานสูงโค้งมีหินย้อยใหญ่น้อยทั้งยาวและสั้นสีต่างๆเช่นสีน้ำตาลอ่อนขาวนวลแดงและเหลืองรูปร่างแปลกๆคล้ายจีบม่านแพรเป็นริ้วๆก็มีคล้ายสายน้ำตกก็มีสลับซับซ้อนคล้ายตำหนักที่เทพเจ้าสร้างไว้เมื่อกระทบแสงไฟเทียนจะเกิดประกายระยิบระยับจุดโรยด้วยกากเพชรสวยงามวิจิตรพิสดารมากตรงกลางถ้ำมีสิ่งชีวิตร่างหนึ่งตระหง่านอยู่ทำให้หลวงปู่คำคณิงต้องตะลึงจังงังสิ่งมีชีวิตนั้นคือพญางูตัวหนึ่งใหญ่เท่าต้นตาลดำมาเมื่อมเลื่อมพรายชูคอขึ้นสูงท่วมหัวในตาเขียวเปล่งประกายเจิดจ้าคล้ายแสงมรกตจ้องมองมายังหลวงปู่อย่างน่าสะพรึงกลัวเป็นพญางูที่ไม่มีงอนหลวงปู่คำคณิงเล่าถึงตอนนี้ว่าท่านไม่รู้สึกหวาดกลัวแต่ขนลุกสู้ซ่าไปหมดจะกลัวไม่ได้ถ้านึกกลัวจะเป็นอันตรายต้องกำหนดจิตอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธไว้ในใจเรื่อยๆเมื่อกำหนดจิตภาวนาพุทโธแล้วหลวงปู่คำคณิงได้พูดขึ้นกับพญางูดังๆว่าอาตมาภาพถือสัจจะที่เข้ามานี้มาขอดูชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเมืองของท่านถ้ามีอะไรก็ขอดูชมให้สมใจเพื่อเป็นวาสนาบุญตาด้วยเถิดขอดูชมเฉยๆไม่เอาไปหรอกเมื่อกล่าวจบลงสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นพญางูใหญ่ลดหัวลงต่ำทันทีมันเลื้อยเข้าไปข้างในตัวมันยาวใหญ่มากหลวงปู่คำคณิงยังคงยืนงุนงงถือเทียนเฉยอยู่พญางูได้เอี้ยวคอหันมาดูแล้วผงกหัวคล้ายเป็นเชิงบอกให้ตามไปหลวงปู่คำคณิงจึงถือเทียนเดินตามไปห่างๆลำตัวพญางูยาวคล้ายจะไม่สิ้นสุดท่านเดินตามไปข้างๆมันครั้นแล้วมันก็หยุดลงทำหัวก้มๆเงยๆลงที่พื้นถ้ำ 2-3 ครั้งตรงนั้นเป็นปากหลุมถ้ำดำมืดท่านเข้าใจได้โดยวิถีจิตว่าพญางูบอกกล่าวไม่ให้ลงไปในปากถ้ำหลุมดำมืดนั้นเพราะจะเป็นอันตรายจากนั้นพญางูได้เลื้อยตรงไปทางขวามือแล้วหันมาผงกหัวขึ้นๆลงๆให้ท่านเข้าไปดูเมื่อเข้าไปดูพบว่า
ตรงนั้นมีหินย้อยลงมาสวยงามมากคล้ายม่านแพรเป็นริ้วๆพญางูได้ยื่นหัวของมันชะโงกเข้าไปข้างๆหินย้อยรูปม่านปรากฏว่ามีรูใหญ่ดำมืดพญางูผงกหัวขึ้นขึ้นลงลงคล้ายจะบอกให้ลงไปในรูนี้จากนั้นมันก็เลื้อยนำทางลงไปก่อนท่านถือเทียนจุดสว่างลงไปในรูนี้ตามหลังไปทางลงราบรื่นเกลี้ยงเกลาเพดานและผนังอุโมงค์ทางลงกระทบแสงเทียนเป็นประกายระยิบระยับพร่างพรายไปหมดคล้ายแสงดาวนับแสนนับล้านดวงในท้องฟ้าบอกให้รู้ว่าเป็นพวกแร่ธาตุอัญญมณีอุโมงค์ทางลงลาดต่ำลงไปเรื่อยๆจากการกำหนดหมายจดจำไว้หลวงปู่คำขนิงเล่าว่าอุโมงค์นี้พุ่งตรงไปยังด้านทิศตะวันออกคือแม่น้ำโขงอุโมงค์ยาวมากเดินจนรู้สึกเหนื่อยเทียนหมดไปหลายเล่มเมื่อท่านหยุดยืนพักเหนื่อยพญางูก็จะหยุดบ้างแล้วเอี้ยวคอมาดูผงกหัวขึ้นขึ้นลงลงคล้ายบอกให้ตามไปท่านก็ออกเดินต่อไปอีกกะว่าเดินไปหนึ่งวันเต็มๆไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งเป็นคูหาถ้ำกว้างวิจิตรพิสดารด้วยหินย้อยเป็นหลืบฉากคล้ายท้องพระโรงมีแสงสว่างรุ่งเรืองอันเกิดจากหินย้อยเปล่งแสงคล้ายดวงดาวตอนนี้เทียนที่จุดสว่างนำทางได้ดับลงหลวงปู่คำคณิงรู้สึกหายใจไม่ออกไม่มีอากาศหายใจจึงกำหนดจิตอธิษฐานขึ้นว่าโอ้ยข้าน้อยขอให้ได้เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เถิดข้าน้อยอยากเบิงอย่าเพิ่งให้ตายเลยอธิษฐานจบก็มีอากาศหายใจอย่างสดชื่นรู้สึกร่างกายหายเหนื่อยกระปี้กระเปร่าขึ้นตอนนี้พญางูใหญ่ซึ่งหยุดดูอยู่ได้ผงกหัวขึ้นขึ้นลงลงให้ตามไปเมื่อออกเดินไปก็เห็นเพดานอุโมงค์ข้างบนเป็นหินสีขาวใสกระจ่างเหมือนกระจกกว้างประมาณ20วามองขึ้นไปเห็นเป็นแม่น้ำใหญ่ไหลเอื่อยเห็นท้องฟ้าอยู่เหนือน้ำด้วยความรู้สึกบอกว่าข้างบนคือแม่น้ำโขงเวลานี้ท่านกำลังอยู่ในอุโมงค์แก้วเมืองบาดาลใต้แม่น้ำโขงพญางูเลื้อยนำทางเข้าถ้ำโน้นออกถ้ำนี้บกไปวนมาคล้ายรวงผึ้งยักษ์แต่ละถ้ำสวยงามพิสดารด้วยหินงอกหินย้อยตามผนังถ้ำรุ่งเรืองไปด้วยแสงแก้วมณีสีต่างๆสว่างสวยเต็มไปหมดเดินไปเรื่อยๆ3วัน3คืนไม่ได้ฉันข้าวน้ำอะไรเลยแต่ไม่รู้สึกหิวโหยอ่อนเพลียแต่ประการใดกลับมีแต่ความรู้สึกอันสดชื่นเบิกบานร่างกายกระชุ่มกระชวยผาสุกอุโมงค์และคูหาถ้ำน้อยใหญ่ที่พญางูใหญ่นำเที่ยวดูชมล้วนงามรุ่งเรืองตระการตาทำให้เพลิดเพลินเจริญใจจนลืมเวลาที่ผ่านไปโดยไม่รู้ตัวจนกระทั่งมาถึงแม่น้ำสายหนึ่งไหลเอื่อยอยู่ใต้พิภพน้ำไม่ลึกมองเห็นกรวดทรายสีต่างๆระยิบระยับอยู่ใต้น้ำที่ใสกระจ่างปานกระจกพญางูใหญ่เลื้อยปราดลงไปในแม่น้ำแล้วหายวับไปจะว่ามุดน้ำหนีไปก็ไม่ใช่เพราะจับตาดูอยู่เป็นการหายไปเฉยๆค
คล้ายแสงไฟดับอย่างนั้นแหละแต่พอหลวงปู่คำคณิงขึ้นถึงฟากฝั่งตรงข้ามก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่ามีรอยมนุษย์เพิ่งขึ้นจากน้ำไปใหม่ๆรอยนั้นเปียกน้ำอยู่แต่ไม่เห็นตัวคนพลันหลวงปู่คำคณิงก็ล่วงรู้ได้ด้วยญาณว่าแม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ขวางกั้นด่านชั้นในเข้าสู่เมืองพญานาคใต้พิภพเมื่อพวกพญานาคหรืองูใหญ่เลื้อยลงสู่แม่น้ำนี้แล้วจะกลายร่างจากงูใหญ่เป็นร่างมนุษย์ไปในบัดดลแน่แล้วพญางูผู้นำทางจะต้องเป็นเจ้าของรอยเท้ามนุษย์เปียกน้ำท่านจึงออกเดินสะกดรอยนั้นไปแต่เพื่อป้องกันหลงทางในตอนขากลับจึงได้เก็บเอาก้อนหินมาวางไว้เป็นเครื่องหมายเดินไปได้ไม่ไกลก็เห็นคูหาถ้ำอันกว้างใหญ่ไพศาลเพดานถ้ำอยู่สูงลิ่วเป็นรูปโค้งคล้ายท้องฟ้าจำลองแสงสว่างรุ่งเรืองสดใสคล้ายอาบด้วยละอองสีทองทำให้จีวรย้อมฝาดของหลวงปู่กลายเป็นสีทองเข้มไหลออกไปสุดสายตาเป็นแสงสว่างสีชมพูอ่อนๆสลัวหมอกมัวมองไม่ทะลุภายในคูหาถ้ำแห่งนี้มีพระมหาเจดีย์องค์ใหญ่สูงลิบลิ่วเป็นทองคำทั้งแท่งสุกปรังอารามพร่างพรายสวนให้ตะลึงลานรอบรอบองค์มหาเจดีย์ทองคำมีพระพุทธรูปทองคำตั้งเรียงรายไว้เป็นชั้นๆมากมายสุดขนานับแต่ละชั้นทำด้วยหินผลึกสลักลายทองคำลวดลายละเอียดยิบกระถางธูปและเชิงเทียนตั้งเรียงรายตัวกระถางเป็นสีมรกตจางใสโตขนาดช่วงแขนโอบภายในกระถางบรรจุไว้ด้วยทรายทองคำเต็มสำหรับปักธูปซึ่งจุดส่งควันกรุ่นมีกลิ่นหอมตลบอบอวนชื่นใจเชิงเทียนเป็นมณีแดงเทียนที่จุดมีทั้งเทียนขาวเหลืองแดงถัดออกไปเป็นกำแพงแก้วล้อมรอบพระมหาเจดีย์กำแพงแก้วฝังไว้ด้วยเพชรเม็ดใหญ่ๆตามลวดลายกนกส่องแสงวุบวับเป็นประกายดุจดวงดาวนับหมื่นนับแสนดวงมาประดับไว้ณที่นั้นนอกกำแพงแก้วออกไปเป็นมหาวิหารคตและพระอุโบสถสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวประดับลวดลายด้วยเส้นลายทองคำฝังแก้วเจ็ดประการงามรุ่งเรืองวิจิตรพิสดารน่ามหัศจรรย์หลวงปู่ไม่ได้ฝันไปนะไม่ได้เข้าฌานถอดกายทิพย์ไปแต่ไปด้วยร่างกายแก่เท่าของหลวงปู่นี้แหละหลวงปู่ยังเข้าไปโอบกอดพระมหาเจดีย์ทองคำเลยเป็นทองคำจริงๆเนื้อแน่นหนาทึบเย็นเหมือนน้ำหลวงปู่ดูละเอียดหมดยังได้จุดธูปเทียนในภาชนะแก้วทองสักการะเลยหลวงปู่คำคณิงกล่าวยืนยันเป็นถ้อยคำแข็งแรงหลวงปู่พบพระสงฆ์องค์เจ้าหรือเปล่าครับไม่มีพระเนนเงียบมากเงียบจนกระทั่งหลวงปู่ได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นดังตึกตึกหลวงปู่เดินเที่ยวดูหมดไม่มีพระเนนเลยสักองค์จริงๆกุฏิหินอ่อนสีขาวหลังคาเป็นแก้วประพานปลูกไว้เรียงรายหลายสิบหลังปิดประตูหน้าต่างเงียบคล้ายเป็นวัดร้างหลวงปู่กล่าววัดนี้ไปอยู่ในถ้ำได้อย่างไรครับ
มีผู้สร้างขึ้นไว้ไม่ใช่มนุษย์บนโลกสร้างแต่เป็นมนุษย์นาคสร้างมนุษย์นาคก็พญานาคนั่นแหละที่นี่เป็นเมืองบาดาลของพวกพญานาคพวกเขานับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกันพญานาคเป็นสิ่งมีชีวิตเร้นลับเป็นกึ่งสัตว์เดรัจฉานและกึ่งเทพเจ้ามีมหิทธานุภาพมากสามารถจำแรงกายเป็นชายหนุ่มและหญิงสาวสวยงามได้ชอบทำบุญสร้างกุศลในพุทธศาสนาหลวงปู่ว่าเป็นไปได้ที่พวกพญานาคสร้างวัดทองคำประดับด้วยแก้วมณีอันมีค่านี้ไว้สักการะบูชาเพื่อเป็นเครื่องล้ำลึกถึงพระรัตนตรัยหลวงปู่ทำไมไม่อยู่จำพรรษาที่นั่นล่ะครับอยู่ไม่ได้เพราะหลวงปู่แค่ขออนุญาตเขาเข้าไปดูชมให้เป็นบุญหูบุญตาเท่านั้นนอกจากวัดที่หลวงปู่เห็นแล้วมีอะไรอีกครับหลวงปู่เดินดูชมบริเวณวัดจนทั่วแล้วก็เลยไปทางสระใหญ่มีดอกบัวสีต่างๆขึ้นเต็มดอกบัวส่งกลิ่นหอมชื่นใจมากมีสนามหญ้าสีเขียวตัดเรียบมีสวนดอกไม้กว้างสุดสายตาแล้วก็มีทางปูลาดด้วยแผ่นแก้วสีขาวหม่นๆสองข้างทางเป็นต้นไม้ทั้งดอกทั้งใบสีแปลกๆลูกผลยั่วเย้ะเลยก็เลยเดินเข้าไปตามทางนี้รู้สึกว่ากลิ่นหอมของดอกไม้รุนแรงยิ่งขึ้นหอมจนฉุนกึกขึ้นจมูกเลยหลวงปู่รู้สึกวิงเวียนก็พอดีเดินเข้าไปถึงเบื้องผาแห่งหนึ่งมีขั้นบันไดหินทอดขึ้นไปสูงประมาณ2 วาพบคนผู้หนึ่งนั่งอยู่เป็นพระฤาษีดาบสผมยาวพระฤาษีหรือครับเป็นคนนี่แหละแก่เฒ่าแล้วผมขาวยาวหนวดเครายาวถึงเอวนั่งพิงหมอนขวานใบใหญ่อยู่ใต้เงื้อมผาอาสนะที่นั่งเป็นเบาะปูลาดหลวงปู่ก็เลยนั่งยกมือไหว้แต่แก่คนนั้นร้องห้ามหลวงปู่ไว้ไม่ให้ไหว้แกบอกว่าข้าเจ้าไม่ใช่พระอย่าไหว้ข้าเจ้าให้เป็นบาปเลยข้าเจ้าเป็นตาปโสหรือดาบสฤาษีดาบสฤาษีเป็นพญานาคแปลงกายหรือครับไม่ใช่ท่านบอกว่าท่านบวชเป็นพระฤาษีดาบสมาได้ 3,000 ปีแล้วบำเพ็ญศีลเจริญภาวนาอยู่แก่งลี่ผีเป็นไปได้หรือครับที่คนเราจะมีอายุถึง 3,000 ปีพวกฤาษีดาบสที่บำเพ็ญพรตเจริญภาวนาในพระธรรมจนบรรลุอภิญญาสมาบัติชั้นสูงพวกท่านย่อมมีอำนาจสามารถยืดอายุเวลาให้ยืนนานออกไปได้นับพันปีอันนี้หลวงปู่เชื่อว่าเป็นความจริงมันเป็นวิชาลึกลับแล้วแก่งลี่ผีอยู่ที่ไหนเหรอครับแก่งลี่ผีอยู่ในแม่น้ำโขงเบื้องทิศใต้นครจำปาสักลงไปแม่น้ำโขงแถวๆนั้นมีเกาะแก่งมากมายนับร้อยเกาะแล้วมีภูเขาลูกหนึ่งขวางกั้นแม่น้ำโขงอยู่แม่น้ำโขงไหลข้ามเขาไปก็กลายเป็นน้ำตกลงไปชาวบ้านเรียกว่าลี่ผีหมายถึงที่ดักปลาของพูดผีท่อนสูงใหญ่ๆขนาดหลายคนโอบตกลงไปในแก่งลี่ผีจะแหลกละเอียดหมดเรือแพผ่านเข้าไปไม่ได้เป็นวังน้ำวนแก่งน้ำตกมฤตยูแล้วยังมีอุโมงค์ใต้น้ำให้น้ำโขงไหลลอดภูเขาด้วยหลายอุโมงค์ภูเขาลูกนี้ลึกลับอาถรรพ์เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์พวกฤาษีชีพรายตั้งแต่สมัยโบราณแล้วชอบไปบำเพ็ญเพียรอยู่ที่นั่น
เพราะเงียบสงบดีคนไปรบกวนไม่ได้ดาบสฤาษีต้นนี้มาทำไมที่นี่เหรอครับหลวงปู่ถามดูแล้วท่านดาบสผู้นี้อายุยืนนานเล่าให้ฟังว่าพวกบังบดนิมนต์ท่านมาเทศนาธรรมพวกบังบดคืออะไรเหรอครับหมายถึงพวกลับแลหรือพวกมีสภาวะเป็นทิพย์อย่างพวกพญานาคก็ถือว่าเป็นพวกลับแลพวกหนึ่งได้เหมือนกันเพราะมีสภาวะเป็นทิพย์พระฤาษีดาบสบอกว่าท่านมาเทศนาธรรมอบรมชาวลับแลได้3วันแล้วต่อจากนั้นก็จะเดินทางไปบำเพ็ญเพียรอยู่ภูจอมทองฝั่งลาวนนท์หลวงปู่ได้ถามฤาษีไปว่าพวกชาวเมืองลับแลไปไหนหมดทำไมไม่เห็นสักคนเดียวฤาษีก็ตอบว่าพวกชาวลับแลไม่อยากแสดงตัวให้เห็นหลวงปู่เลยบอกท่านว่าจะขอเข้าไปเที่ยวชมข้างในต่อไปแต่ท่านได้ห้ามไว้อ้าวทำไมพระฤาษีถึงห้ามไว้ล่ะครับพระฤาษีท่านบอกว่าข้างในเป็นเวียงวังของพญานาคเป็นเขตอาถรรพ์หากมนุษย์เข้าไปแล้วจะต้องอยู่ที่นั่นเลยกลับออกมาไม่ได้ถ้ากลับออกมาต้องตายมนุษย์ที่จะเข้าไปได้ต้องเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์มีวิชาอาคมได้ฌานสมาบัติถึงจะมีอำนาจต้านทานพิษร้ายแรงของพญานาคได้แต่เมื่อเข้าไปแล้วก็ต้องจำพรรษาอยู่ในเวียงวังพญานาคตลอดไปจะออกมาไม่ได้ทำไมถึงกลับออกมาไม่ได้ล่ะครับมันเป็นกฎลึกลับของเมืองบาดาลเป็นอย่างนั้นอย่างพระฤาษีดาบสท่านมาจากแก่งลี่ผีท่านก็ยับยั้งอยู่แค่เขตวัดมหาเจดีย์ทองคำนี้เองไม่เข้าไปในเขตเวียงวังของพญานาคถ้าเข้าไปแล้วท่านว่าต้องอยู่เป็นสมภารเจ้าวัดในเมืองบาดาลตลอดไปกลับออกมาอีกไม่ได้ดังนั้นพวกพญานาคจึงออกจากเวียงวังชั้นในมาฟังธรรมเทศนาของท่านที่ข้างนอกแห่งนี้แล้วหลวงปู่ไปไหนอีกล่ะครับพระฤาษีดาบสท่านบอกให้หลวงปู่กลับท่านว่าหลวงปู่มา3วันแล้วอย่าอยู่นานกว่านี้เลยไม่ดีอาจแพ้พิษของพวกพญานาคได้เพราะในอนาเขตใต้พิภพเมืองบาดาลนี้พวกพญานาคได้คายพิษอันตรายไว้ทั่วไปอากาศเป็นพิษกับมนุษย์และสัตว์ทั่วๆไปหลวงปู่ได้รับคำเตือนเช่นนั้นก็เลยกลับออกมากลับออกมายังไงล่ะครับก็กลับออกมาทางเก่าพอข้ามแม่น้ำที่หลวงปู่ทำเครื่องหมายกองหินไว้ก็พบพญางูใหญ่ตัวนั้นอีกแปลกแท้ๆเขามารออยู่แล้วคล้ายรู้ว่าหลวงปู่จะกลับพญางูตัวนั้นนำทางอีกใช่ไหมครับเออพากลับนี่เขาเลื้อยนำหน้าพากลับทางลัดเป็นอุโมงค์มีขั้นบันไดหินสูงชันมาก2ข้างอุโมงค์มีแสงสว่างคล้ายแก้วระยิบระยับแล้วก็มีกลิ่นหอมคล้ายดอกพิกุลหลวงปู่รู้สึกว่ามาประมาณเดียวเดียวก็ถึงแล้วในราวสักครึ่งชั่วโมงกระมังกลับมาถึงไหนเหรอครับก็กลับมาถึงถ้ำมืดนั่นแหละหลวงปู่ไม่ได้ฝันไปแน่นะครับจะฝันอะไรก็หลวงปู่เดินไปนี่แหละหลวงปู่ได้ไปเห็นมาจริงๆก็เล่าให้พระสงฆ์องค์เจ้าเดือดกันฟังรู้กันหมดคืออย่างนี้หลวงปู่ลืมเล่าให้ฟังตอนแรกทีแรกนั้นตอนจะได้ไปถ้ำมืดเพื่อค้นหาถ้ำเมืองพญานาคใต้บาดาลท่านอาจารย์คำดีบ้านแก่งยางพาพวกชาวบ้านจากจังหวัดศรีสะเกษมาไหว้หลวงปู่มากันเต็ม2คันรถเลยผ
พวกอาจารย์คำดีอยากได้พระเครื่องของโบราณในถ้ำมืดไปบูชาแล้วก็มีพวกคารวาสที่มาด้วยเป็นนักวิชาอาคมเก่งไสยศาสตร์เขาอยากค้นหาเหล็กไหลในถ้ำมืดด้วยทีนี้ก็อยากจะให้หลวงปู่พาไปถ้ำมืดลำพังพวกพระพวกโยมที่มาจากศรีสะเกษกลัวจะแพ้ภัยตัวเองเป็นอันตรายเพราะข่าวเล่าลือว่าถ้ำมืดศักดิ์สิทธิ์เฮียนหลายเป็นเมืองลับแลมีงูใหญ่ตัวเท่าต้นตาลให้คนเห็นอยู่บ่อยๆพวกเขาหวังพึ่งหลวงปู่ในเรื่องนี้ว่าคงจะช่วยคุ้มครองให้เขาได้หลวงปู่ไม่อยากขัดศรัทธาก็เลยไปก็ได้ตั้งใจไว้อยู่แล้วเหมือนกันอยากจะไปพิสูจน์ความจริงเรื่องถ้ำมืดนี้พวกที่ไปด้วยทำไมไม่เข้าไปเที่ยวเมืองพญานาคกับหลวงปู่ล่ะครับเขากลัวกันไม่กล้าเข้าไปด้วยกับหลวงปู่นะสิพวกเขาทำพิธีเส้นสวงสักการะเจ้าเข้าเจ้าถ้ำกันอ้อนวอนขอพระเครื่องพระบูชาของโบราณและขอเหล็กไหลด้วยหลวงปู่ไม่ยุ่งด้วยกับพิธีของเขาหลวงปู่ใช้สมาธิอธิษฐานธรรมตรวจสอบทีนี้พวกเขาเกิดกลัวกันขึ้นมาเพราะมีนิมิตอะไรบางอย่างในพิธีของเขารู้สึกว่าเขาจะพบนิมิตเป็นงูใหญ่น่ากลัวมากพอหลวงปู่จะเข้าถ้ำลึกพวกเขาก็ไม่ยอมเข้าไปด้วยหลวงปู่ก็ฉุดแขนพระอาจารย์คำดีจะให้มุดเข้ารูถ้ำไปด้วยกันพระอาจารย์คำดีก็กลัวมากไม่ยอมเข้าท่าเดียวบอกว่าจะคอยอยู่ข้างนอกถ้ำมืดเมื่อพวกเขากลัวกันไม่ยอมเข้าไปด้วยหลวงปู่ก็ไล่ให้พระอาจารย์คำดีพาญาติโยมทั้งหมดหนีไปให้ห่างไกลอย่าอยู่ใกล้ถ้ำมืดเป็นอันขาดเพราะหากมีอะไรออกมาแปลกๆเช่นพญางูใหญ่จะทำให้พวกเขาตกใจกลัวอาจพากันวิ่งหนีด้วยความเสียขวัญแล้วก็จะตกเหวตกหน้าผาตายกันหมดพวกเขาก็เชื่อพากันรีบหนีออกจากถ้ำมืดไปคอยหลวงปู่อยู่ตั้งไกล3 วันให้หลังเมื่อหลวงปู่กลับออกมาพวกเขาก็ยังคอยกันอยู่หลวงปู่ไม่ได้อะไรออกมาฝากพวกพระอาจารย์คำดีบ้างเหรอครับอย่างเช่นพระเครื่องของโบราณโอ้ไม่มีหลวงปู่ไม่เห็นมีพระเครื่องที่เขาอยากได้กันอีกอย่างไม่กล้าหยิบเอาอะไรออกมาเพราะได้บอกเจ้าถ้ำเจ้าเขาแล้วว่าไม่ต้องการอะไรแค่อยากจะเข้าไปดูชมเพื่อเป็นวาสนาบุญตาเท่านั้นเหล็กไหลล่ะครับมีบ้างไหมหลวงปู่ไม่ได้สนใจเรื่องนี้แล้วเหล็กไหลเป็นของมีจริงไหมครับก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งนะมีจริงหลวงปู่เคยพบในถ้ำบ่อยๆเหล็กไหลเป็นของลึกลับศักดิ์สิทธิ์มีพวกยักษ์รักษายักษ์นี้เป็นเทวดาพวกหนึ่งเนาะมีฤทธิ์มากหลวงปู่เป็นพระไม่อยากได้หรอกเพราะไม่รู้จะเอาไปทำไมบางทีหลวงปู่นั่งบำเพ็ญภาวนาอยู่ในถ้ำพวกยักษ์เขาลองใจให้เหล็กไหลหล่นลงมาใส่ในบาตรดังป๊อกหลวงปู่หยิบดูก็รู้ว่าเป็นเหล็กไหลเลยพูดไปดังๆว่าเอากลับคืนไปเถอะไม่อยากได้เพราะเหล็กไหลหรือสิ่งกายสิทธิ์ใดๆไม่สามารถทำให้พ้นทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานได้พวกยักษ์เขาก็เอาเหล็กไหลกลับคืนไปรู้สึกเขาพอใจมากอนุโมทนาสาธุการกันในปฏิปทาของหลวงปู่ที่แน่วแน่มั่นคงในพระธรรมไม่เกิดกิเลสความอยากได้ในสิ่งอื่นนอกจากพระธรรมอย่างเดียวเรื่องเล็กหลายนี่แล้วแต่วาสนาบารมีถ้าใครมีวาสนาบารมีก็ได้เอาง่ายๆพวกที่ใช้วิชาอาคมแก่กล้าไปตัดเอาเหล็กไหลมาได้ส่วนมากมักจะแพ้ภัยตัวเองในภายหลังถ้าเหล็กไหลไม่หนีกลับ
ก็อาจมีอันพบกับความเสื่อมสามวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งจนได้แหละหลวงปู่คำคนิงจุลมณีปัจจุบันท่านได้มรณภาพไปแล้วนะคะสังขารของท่านไม่เน่าเปื่อยและเก็บรักษาไว้ในโลงแก้วที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีใครเดินทางไปท่องเที่ยวในละแวกนั้นไปกราบนมัสการหลวงปู่ได้นะคะนัตถิตันหาสมานัตถิแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีสำหรับเรื่องราวหลวงปู่คำคนิงท่องเมืองพญานาคก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดช่องสารธรรมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะและสำหรับท่านผู้ฟังที่อยากจะรับฟังตอนอื่นๆของตำนานเรื่องเล่าเกร็ดความรู้เรื่องลี้ลับสามารถเลื่อนลงไปดูที่รายละเอียดด้านล่างของคลิปในส่วนของพอดแคสต์ได้เลยนะคะแอดมินได้อัปเดตตอนอื่นๆไว้ให้ทุกท่านได้รับฟังอย่างต่อเนื่องแล้วค่ะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านสุขกายสุขใจบุญรักษาพระคุ้มครองค่ะ